สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมนตราแมนดาร่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีลูกชายหนุ่มหล่อนะคะนอกสมรสไว้นะคะมาอีกคนนึงนะคะช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมชื่อโจสินกวีนะครับชามณีเดชานนท์ครับหรือว่าโจเมโลมีนั่นเองครับโอ้โหยาวเป็นกิโลอย่างนี้ขอเบอร์โทรดีกว่าพี่โมบอกมา นะคะนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราง่ายๆนะคะเข้ามาใน Channel 8นะคะแล้วก็ช่วยเปิดเป็นสาธารณะนะคะแล้วช่วยแชร์รายการให้เลยค่ะนี่มาแล้วแชร์หรือยังลูกแชร์แล้วครับแชร์เลยค่ะท่านผู้ชมคะในขณะที่แชร์นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะในคำถามกับมีคำตอบนะคะ1คำถาม1คำตอบกับหมอตาแมนดารานะคะรายการมนตราแมนดารานะคะจะโยนเหรียญในการทำนายให้คุณนะคะเดี๋ยวขอให้ในห้องส่งเงียบหน่อยนะคะต้องขออนุญาตนะคะช่องทางการรับชมนะคะดูในทีวีนะคะลูกบอกนี่ต้องทางครับช่องทางการรับชมนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์นะครับ channel8thailand.com นะครับหรือว่าอันนั้นโลโก้ใช่ไหมครับโลโก้ทีวีทุกรุ่นนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับโดยพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงก็สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดเอาไว้ดูกันได้เลยนะครับค่ะ channel8thailand.com นะคะสัญลักษณ์สีชมพูม่วงเท่านั้นค่ะชมพูม่วงเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้รับคำถามนะคะจาก SMS นะคะ4642828นะคะหรือสายสดโทรเข้ามาที่029 423319นะคะ029423319ค่ะนะคะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะยินดีต้อนรับสมาชิกเมลโรมีนะคะก็โดยปกติเราจะต้องมาผ่านการดูดวงกันหน่อยนะอยากดูดวงไหมครับก็สนใจอยู่ครับสนใจต้องมีค่าครูค่ะต้องร้องเพลงให้ฟังนะคะขอท่อนฮุกนิดนึงค่ะได้เลยครับเพลงไม่มีฉันแล้วนะครับไม่มีฉันแล้วนับตั้งแต่นี้ไปเมื่อเราไม่ใช่ฉันเลยต้องลาครับผมอ๋อตอนนี้น้องโจไปไหนแล้วนะอยู่นี่ครับอยู่นี่ไม่มีฉันแล้วไงคะไม่มีฉันแล้วครับนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะโทรเข้ามาที่029423319ค่ะรายการมนตราแมนดารานะคะมีทั้งหมด2ช่วงเพื่อรับใช้ท่านผู้ชมนะคะช่วงแรกเป็นช่วงปัจจุบันนะคะจะมีหนุ่มหล่อสาวสวยจากค่ายเมโลมีนะคะแวะเวียนมาเยี่ยมหมอตานะคะแมนดาราด้วยกันนะคะเพื่อรับใช้ท่านผู้ชมนะคะในเรื่องของพิจารณาการดูดวงนะคะแก้ไขปัญหาต่างช่วงที่2นะคะเป็นช่วงของแกะเกาะกระแสกรรมทำตามกระแสบุญนะคะเทศมหาชาตินานาชาติที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะงานนี้นะคะเราจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์นะคะ2561ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่ขึ้นธรรมะของเราจะประกาศออกไปค่ะนะคะในเมื่อน้องเสียค่าครูในการดูดวงมาแล้วใช่มั้ยคะอย่ารอช้าเราต้องทำการดูดวงให้น้องเลยขอชื่อนามสกุลหน่อยนิดนึงครับครับสินกวีชมณีเดชานนท์ครับสินกวีชมณีเดชานนท์นะคะหรือน้องโจ้นะคะโอเคช่วงจริงๆแล้วนะคะในช่วงชีวิตช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงดวงพักดวงถึงแม้จะมีงานทำอยู่กับเมโลมีนะคะแต่ก็ยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอายุเท่าไหร่นะ25ใช่ไหมคะท่านผู้ชมครับเบญจเพสพอดีก็ถือว่าเข้ากับการทำนายนะคะเพราะหมอก็ไม่รู้ประวัติน้องมาก่อนเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะคะแล้วขอใช้อีกเหรียญนึงนะคะเหตุผลที่ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเนี่ยนะคะจะมีชีวิตตั้งแต่สมหวังสมปรารถนาแล้วก็เข้าใจผู้คนแล้วก็ลาภสักการะเข้ามาลาภเล็กน้อยอาจจะทำให้ก่อให้เกิดลาภใหญ่นะคะก็จะได้เดินทางถึง4ประเทศด้วยกันอ๋อ4ประเทศเอาใกล้ๆเลยลาวเขมรอะไรอีกใกล้ๆก่อน
ลาวเขมรแล้วก็พม่านะคะแล้วก็สิงคโปร์อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีค่ะดีขึ้นนะคะนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจนะคะทดสอบเสียงแล้วก็ติดต่อที่คุณต้องค่ายเมโลมีค่ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นของรายการนะคะเราอยู่ในรายการมนตราแมนดาร่าค่ะเปิดสายสดนะคะ029423319ค่ะหรือ029423498นะคะแล้วก็โทรมานะคะพูดคุยกันยังไม่พอหรือยังไม่อิ่มหนำใจนะคะจองคิวดูดวงส่วนตัวค่ะที่0632682555ค่ะ0632682555ค่ะมีคำถามเข้ามาบ้างไหมเอ่ยมีใครทักทายเข้ามาสวัสดีมีเพื่อนๆเข้ามาดูเพื่อนๆของน้องเองใช่ไหมคะใช่ๆค่ะเขาเขียนเข้ามาว่าไงบ้างลูกอันนี้ยังเลยครับสามารถพูดคุยเข้ามาทักทายได้นะครับใครดูอยู่อยากดูดวงก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยค่ะดวงเป็นเรื่องไม่ได้ไร้สาระนะคะเป็นเรื่องที่มีความจริงหนูประวัติก่อนมาเป็นเมโลมีทำอะไรบ้างสั้นๆประวัติก่อนมาเป็นเมโลมีเหรอครับก็มีทำงานมาบ้างแล้วก็เรียนครับก็วนเวียนอยู่ในวงการบันเทิงนี่อ๋อเหรอคะแล้วทำไมถึงมาเป็นเมโลมีได้ครับชอบร้องเพลงครับใช่ก็เลยออดิชั่นเข้ามาครับค่ะเหมือนกันกว่าหมอจะเป็นหมอได้เรามาดูประวัติหมอกันดีกว่านะคะหมอตานะคะแมนดาร่านะคะนี่น้องมาเป็นเมโลมีเป็นนักร้องนะคะเขาเพิ่งอายุ25หนทางของชีวิตยังอีกยาวไกลวันนี้หมอ45ว้ายทำไมไปบอกอายุกันใกล้เคียงครับ นะคะหนทางของหมอก็ยังอยู่อีกสัก20ปีอาจจะไม่ถึงนะคะก็วันนี้เดี๋ยวขอ VTR ประวัติของหมอนะคะที่เคยได้รับใช้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเรื่องเดินทุดงอินเดียนะคะแล้วก็เราก็มีไปตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางเนปาลนะคะศรีลังกานะคะแล้วก็หลายที่นะคะเพื่อประกาศธรรมะนะคะนี่ก็คือช่วงนั้นนะคะเดินทุดงกับหลวงพ่อสนองเจ้าวาดวัดสังฆทานตอนนั้นพรรษาของท่านพรรษาที่48หมอได้ไปรับใช้หลวงพ่อสนองนะคะในการธรรมะในการประกาศพระศาสนานะคะที่อินเดียแล้วก็ได้ไปอยู่ที่เนปาลคนเดียวนะคะประมาณ2ปีเพื่อหาที่ดินให้หลวงพ่อนะคะวันนี้ก็ขึ้นธรรมะตรงนี้นะคะก็ได้เกิดปิตินะคะก็เลยจัดทำเทศมหาชาตินานาชาตินะคะเพื่อเป็นการรวมพระพุทธศาสนาด้วยกันนะคะส่วนในภาคประเทศไทยนะคะบตานะคะก็ได้ช่วยนะคะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการย้อมใจคนนะคะให้เกาะเกี่ยวเหนียวนำบุญนะคะร่วมบริจาคพระบรมสารีริกธาตุให้กับหลวงพ่อสนองนะคะเพื่อให้ท่านนะคะได้แจกจ่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไปค่ะก็ถือว่าเป็นการเกาะกระแสบุญนะคะเพื่อเป็นต้นทุนเดินทางไปพบหน้าค่ะค่ะยังไงอีกเอ่ยนะคะนี่ก็ถือว่าคำๆนะคะชีวิตคนเรามีทางเดินนะคะน้องวันเซฮัลโหลมานะคะฮัลโหลดีเอ็มบอกว่าสวัสดีหมอตาสวัสดีค่ะดีเอ็มวันอีกแล้ววันบอกว่าสวัสดีพี่โจนะคะสวัสดีครับดีเอ็มก็บอกว่าสวัสดีทีมงานทุกคนสวัสดีด้วยค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ด้วยกันนะคะในรายการมนตราแมนดาร่าค่ะรายการดีมีสาระธรรมะนะคะแล้วก็แฝงเน้นไปด้วยกลิ่นไอของกระแสบุญนะคะกุศลเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันนะอ่าน SMS ให้ฟังหน่อยค่ะSMS นะครับความสัมพันธ์กับคนรักจะเป็นยังไงครับความสัมพันธ์กับคนรักจะเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์กับคนรักวันนี้นะคะถึงคราวที่เราจะต้องพูดจาให้ไม่ตรงกับใจพอพูดจากับคนรักตรงกับใจทำให้มีปัญหาคนรักอาจจะฟังความจริงไม่ได้นี่เป็นไงรู้สึกไงบ้างก็ต้องพูดอ้อมๆนิดนึงนะคะตอบตรงๆอาจจะมีปัญหาค่ะนะคะนะคะสวัสดีน้องซินบอกน้องซินทำไมวันนี้มาไม่ทันซินเดอเรลล่าตัวนี้หรือเปล่าใช่ใช่ครับพี่ซินทำไมมาไม่ไม่ทันจริงๆเชิญน้องซินด้วยนะคะสวัสดีน้องว่านด้วยค่ะนะคะความสัมพันธ์กับคนรักก็คือไม่เป็นยังไงนะคะก็แค่ปรับเป็นมัธยรสวาจานะคะพูดจาดีๆต่อกันแต่พูดอ้อมๆค่ะอ้อมๆนะคะพูดไปวงเวียนใหญ่อ้อมใหญ่อ้อมใหญ่อ้อมใหญ่ไม่ใช่อ้อมเล็กอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ไปเลยนะคะซินติดงานน้องซินบอกว่าน้องซินติดงานนะคะแล้วก็แอดมินก็มาชมว่าซินเป็นคนสวยด้วยนะคะก็โอเคค่ะถือว่าเราอยู่ในช่วงมนตราแมนดาร่านะคะวันนี้ถือว่าเรามาพูดคุยกันค่ะ
เราก็จะได้ทราบนะคะว่าการเป็นหมอดูของแต่ละคนก็มีเงื่อนไขเนาะมีพันธกิจพันธสัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ช่วงท้ายของรายการนะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่นะคะก็ท่านถือเข้ามาในรายการเพื่อประกาศธรรมด้วยกันนะคะดร.สุชนีแสงสุวรรณหรือเกสะโกมลนะคะค่ะมาเรามาดูดวงให้น้องโจต่ออยากคุยเรื่องอะไรบ้างลูกความรักแล้วกันครับความรักเสียแฟนขับไปเลยเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามีใบสมัครว่าจะมาสมัครเป็นแฟนประมาณแสนกว่าใบไม่ได้บอกว่าอันนี้แต่ถามเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าห้ามพูดเรื่องนี้ต่อหน้าสาธารณะใช่ไหมโสดครับอันนี้สเตตัสโสดแต่อยากรู้เฉยๆอยากรู้เฉยแก้ไปหมดแล้วตัวน่ะแก้ไม่ได้โสดจริงๆโสดจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนรู้เพื่อนพี่น้องรู้โสดนะคะโสดเป็นวันๆไปนะลุงนะไม่ใช่แล้วนะคะเรามาดูว่าจะมีแฟนไหมน้องโจนะคะเป็นคนที่ใครจะรักน้องโจเนี่ยจะต้องมีมุมนะคะห้ามน่าเบื่อห้ามทำอะไรกิจกรรมเดิมๆกินก๋วยเตี๋ยวเดิมๆอยู่ร้านเดิมๆช้อปปิ้งเดิมๆหรือเดลี่เดย์อย่างเงี้ยไม่ใช่รสนิยมนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่สร้างสรรค์หรือว่ามีกิจกรรมมีการส่งเสริมการอย่างนี้ชอบลักษณะของแอคทิวิตี้อ๋อทำไมเป็นอย่างนั้นก็มีส่วนครับถ้าเดิมๆมันก็จะเบื่อๆหน่อยแต่เป็นนะบางคนเขาก็จะไม่จะชอบอะไรเดิมๆนะแต่หนูไม่ใช่นะเจ๋งอ่ะนี่แล้วมาดูเรื่องอนาคตดีกว่าหมอคอนเซนเทรตเรื่องอนาคตนะชอบตรงนี้จังเลยอนาคตนะคะจะมีความไปประสิทธิกับสิงคโปร์หรือฮ่องกงประสิทธิใช่ดูคำโบราณใช่ไหมยิงดีกว่ายิงโจไหนช่วยเอากล้องมาแผ่นสองคนเร็วๆครับยิงจะยิงอยากยิงให้ตายตรงนี้เลยทีเดียวสวัสดีทัศน์สวัสดีกรี๊ดพี่โจเหรอไหนเมื่อกี้เขาเพิ่งบอกเองนะคะเขารับสมัครแฟนนะคะสวัสดีพี่แคทสาวสวยด้วยนะครับสวัสดีกันใหญ่เลยนะคะคนพวกนี้นะคะโอเคค่ะเรามาคุยกันนิดนึงนะคะว่างานนะคะงานดูดวงเป็นหลักในการทำให้คนนะคะเป็นคนดีเพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิตหนูมีธรรมะในการเดินทางไหมธรรมะในการเดินทางของชีวิตมีบ้างไหมของผมก็คิดดีทำดีครับใช่ก็คือถ้าเราทำดีคิดดีกับใครผมว่าก็ไม่น่าจะมีใครคิดร้ายต่อเราอันนี้ครับมันจะทำให้เราได้เดินสะดวกแล้วก็ปลอดภัยใครก็รักอะไรเงี้ยครับค่ะโทรมาให้กำลังใจน้องโจเลยนะคะน้องแอดมินบอกที่0632682555ค่ะ0632682555หรือโทรมาปรึกษาเรื่องดวงชะตาชีวิตนะคะ029423319ค่ะ029423498นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องของ VTR น้ำมนต์นิดนึงนะคะเกาะกระแสกรรมนะคะทำตามกระแสบุญนะคะเรามีคนมาสมัครเป็นแฟนน้องโจแล้วนะคะนี่รายการดูดวงนะคะขอบอกนะคะไม่ได้น้อยหน้ากันไปเลยนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ปอนด้วยนะครับเอาไม่เอาเสียงได้ไหมอ่ะเออนะคะอันนี้ก็คือที่เราทำการกระแสกรรมนะคะเราก็มีการรักษาคนนะคะที่ก่อนที่จะเข้ารายการในช่วงต่างๆของรายการค่ะวันนี้นะคะอยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะว่าในช่วงแรกของการทำงานของมนตาแมนาร่าเดือนที่แล้วนะคะที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะหลายๆคนที่มาที่มีเสียงตอบรับนะคะถึงการทำงานร่วมกันนะคะของภาคภพภูมิที่มองไม่เห็นนะคะภูมิที่มองเห็นนะคะก็ว่ากันไปเนาะอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เคสนี้ก็เป็นเคสที่ประทับใจหมอมากทำให้หมอนี่ก็ไม่กินไก่กันไปเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่ก็คือพระพุทธรูปนะคะก็มีขั้นตอนเราต้องคุยกับหมอนะคะไม่ต้องห่วงการดูเฟซนะคะมันเป็นรายการโทรทัศน์เราก็ต้องพูดคุยกันนะคะในนู่นนี่นั่นคือถามได้แล้วก็เราคุยกันนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไม่ต้องไปซีเรียสก้มหน้าก้มตาอ่านอย่างเดียวนะคะดูดวงนะคะกับมนตามันดาร่าค่ะที่0632682555วันนั้นนะคะก็คุณป้าเขามาเขาคือเดินไม่ได้อ๋อครับแล้วก็อยากรู้ว่าติดกรรมอะไร
นะคะนายน้ำมนต์ก็ใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะคะก็ออกมาเป็นเรื่องของกัมมะนะคะเป็นเรื่องของไก่นะคะวันนั้นก็ถือว่าเราก็เลยเลิกกินไก่กันไปเลยทีเดียวค่ะก็เราก็ช่วยๆกันนะคะพี่โจดูดวงเผื่อพี่ปอนด้วยนานว่างงานไปใช่ครับนี่ค่ะน้องโจเห็นไหมว่าน้ำมนต์ออกมาแล้วเป็นรูปรักต่างๆแตกต่างกันออกไปอ๋อครับเรามาดูซิน้องโจว่าน้ำมนต์จะออกมาเป็นรูปอะไรเป็นรูปไก่หรือเปล่าครับที่บอกแสดงว่ายังมีสมาธินะในการทำอยู่ใช่ค่ะน้ำมนต์ออกมาเป็นรูปไก่นะคะก็ทำให้หมอเลิกกินไก่ไปเลยป้าคนนี้แกจะชอบฆ่าไก่ทุกๆตุ๊ดจีนฆ่าทีนึงตอนสมัยสาวๆเป็นร้อยตัวเลยใช่ๆน้ำมนต์ออกมาเหมือนไก่ย่าง5ดาวเลยเดี๋ยวดูกันละกันนะคะก็กรรมก็จะฟ้องนะคะว่าเขามาถามไงว่าอันเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยน้ำเหมือนไก่มั้ยมีอกไก่ก้นไก่ใช่มั้ยปีกไก่ที่เป็นไก่ต้มขนแล้วใช่น่ะนะคะในขณะที่ทำเราก็ไม่ได้พักมือไปไหนนะคะเราก็มือนิ่งๆนะคะก็ให้รู้ตอนแรกนึกว่าปัตตภาพน้ำแต่ดูแล้วไม่ใช่นี่คือไก่นั่นเองแล้ววิธีแก้ก็คือเลิกทานเลยหนึ่งก็ต้องแผ่กุศลกับผลบุญให้กับวิญญาณพเนจรนั้นนะคะป้าน่ะแกคงไม่ได้เลิกกินไก่แต่หมอนายอินก็เลยเลิกกินไก่ไปกับเขาด้วยนะคะในแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันของแกเนี่ยจริงๆอ่ะต้องเดินได้แต่แกอยู่ดีๆแกเดินไม่ได้ก็เลยมาถามดูว่าเดินไม่ได้มันติดกรรมอะไรเกิดจากอะไรใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยบอกว่าเดินไม่ได้ก็น่าจะมาจากกรรมไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มีคุณเกตนะคะสวัสดีอาจารย์และน้องโจด้วยน้องเกตจากออสเตรเลียเช่นเคยสวัสดีค่ะออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างเคยไปแต่ซิดนีย์ไปซิดนีย์แล้วก็ไปอีกทีนะคล้ายๆที่มีภูเขาเยอะๆอ่ะไปหลายปีละไปประมาณ10กว่าปีละไป2ครั้งแล้วก็ไปซิดนีย์โอเปร่าแล้วก็ได้ซื้อซีดีเพลงเกี่ยวกับชนเผ่าอินเดียแดงมานะคะคล้ายๆเพลงโกสต์เพลงผีเพลงอะไรแล้วแต่นะคะเพลงในแต่ละเพลงใช่ไหมใช่ใช่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินเพลงบรรเลงครับแต่ไม่ได้ใช่แต่มันไม่ใช่เป็นเครื่องเสียงหรืออะไรนะมันเป็นเครื่องเสียงพื้นบ้านอ่ะเป็นพวกอะไรนะเครื่องเสียงพื้นบ้านของของทางออสเตรเลียก็จะเป็นพวกไม้ไผ่กระดาษข้อหินใบไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เพาะดีนะคำบอกว่าเมลเบิร์นหนาวมากเมลเบิร์นหนาวมากช่วงนี้ประเทศไทยอบอุ่นจนร้อนจ้าแต่ก็มีฝนเนาะช่วงนี้นะคะไม่จำเป็นอย่าเดินทางไปไหนเลยเครื่องบินน่ากลัวมากนะคะค่ะตอนนี้เรามาคุยกับน้องปริญญานะคะน้องปริญญาบอกว่างวดนี้จะมีโชคลาภไหมนะคะยอดสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีสายหลุดไปต้องขอโทษทีนะคะเราไม่ได้ยินนะแล้วน้องๆก็ไม่ได้ส่งมาต้องขอโทษทีค่ะขออนุญาตนะคะรบกวนโทรมาอีกครั้งนึงนะคะสายสดในรายการค่ะน้องยอสนะคะยอสบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น้องปริญญาพี่โบกัสเข้ามาแล้วพี่โบกัสสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โบกัสสวัสดีพี่โบกัสแฮปปี้จังเลยเห็นพี่โบกัสแล้วนะคะพี่ประกาศฝากแชร์ให้หน่อยนะคะวันนี้ขออยากได้สายสดสวัสดีค่ะ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 จากไหนเอ่ยสุรินทร์ครับเอาโอ้เป็นไงสุรินทร์มีภาษาไหมไม่ได้คนพื้นที่ครับเพิ่งย้ายมาอยู่ครับอ๋อเหรอนะไปแต่งงานกับคนพื้นที่หรือเปล่านะอ๋อใช่ครับนี่อย่างนี้ก็ต้องพูดได้แล้วล่ะเนาะว่าไงลูกหนูชื่ออะไรครับอ๋อชื่อจอร์ดครับจอร์ดเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้รับใช้ลูกเอ้ยอ๋ออยากถามเรื่องการเงินครับการเงินของจอร์ดนะเราก็มาคุยกันจอร์ดตอนนี้มันเหมือนต้องพูดว่ามันเหมือนนกปีกหักรู้จักไหมอะไรนะครับการเงินตอนนี้เหมือนนกปีกหักเคยบินเคยทำงานได้เยอะหรือทำเงินได้แย่ก็การเงินอาจจะดูไม่กระเพื่อมนิดนึงหรือว่าไม่เป็นไปอย่างที่หวังนะคะตอนนี้เราถามว่าจะแก้ไขได้ด้วยอะไรสุรินทร์
สุรินทร์สุรินทร์แถวนั้นอยู่ใกล้ๆวัดอะไรบ้างอยู่อำเภออะไรคะอ๋อผมขึ้นย้ายมาอยู่ได้ประมาณ2วันนะครับอ๋อเหรอทีนี้มาอยู่บ้านแฟนครับอ๋อหนูจะค้าขายอะไรลูกอ๋อตอนนี้ทำงานอยู่ครับเป็นงานโรงงานครับอืมโรงงานเขาทำเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อทำเฟอร์นิเจอร์ครับอืมนิดนึงนะของหนูนะตอนนี้นะถ้าจะทำเฟอร์นิเจอร์หรือทำอะไรไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าจะมีกับการได้ทรัพย์สินหรือได้หลักทรัพย์เพิ่มจากการค้าขายนะคะก็ลองดูนะคะเป็นกำลังใจให้รักสาวสุรินทร์มากี่ปีแล้วเนี่ยอ๋อ10กว่าปีแล้วครับแล้วทำไมเพิ่งย้ายมาอ๋อเพิ่งโดนไล่ออกจากบ้านครับไล่ออกจากบ้านตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะยินดีนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมง20นะคะน้องโจสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โบกัสมาดูผู้ชายคนนี้ใช่ไหมขอเสียงพี่โบกัสหน่อยได้ไหมคะพี่โบกัสว่างเปล่าโทรมาคุยกับหมอนิดนึงเพื่อจะบอกว่ามาคุยกับโจนิดนึงนะคะมีเอสเอ็มเอสมาด้วยครับที่หน้าจอค่ะว่าไงลูกเขาอยากดูดวงบอกว่ากำลังจะไปสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้แล้วครับจะได้งานไหมครับมากี่ปีเดือนแล้วนะหรือว่ายังทำงานอยู่งานนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับเรานะนะคะเรามาคุยกันต่อครับค่ะพี่โบกัสเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีสายน้องๆเข้ามานะคะน้องโจนี่ท่าทางเนื้อหอมนะเนี่ยเราเนี่ย นะใช่ไหมเนื้อหอมเลยทีเดียวเชียวนะคะเพิ่งอาบน้ำมาใหม่เลยหอมนะคะค่ะเราก็จะมาอยู่กับท่านผู้ชมนะคะในเรื่องของการดูดวงนะคะเมื่อกี้ดีจังเลยได้รับสายของน้องทางจังหวัดสุรินทร์นะคะ คุณหมูดีก็มาสวัสดีเหมือนกันนะคะคุณถ้าทำจิวเวลรี่เหมาะกับปอมไหมครับคุณท่านคุณนะคะที่โจให้อาจารย์ดูให้หน่อยนะครับโอเคยังไงบ้างครับได้นะแต่ว่ามันต้องออกแนวโบราณน่ะหรืออิงความเป็นแอนติกนิดนึงนะคะแล้วก็ทำได้ค่ะทำได้ดีด้วยค่ะน้องยอดถามว่าผมมีโอกาสได้ติดปีกติดจรวดติดปีกแบบสจวดอะไรอ๋อติดปีกสจวดโอเคดีค่ะต้องให้เขาโทรมาเนอะยอดโทรมาดีกว่าจะได้รู้ว่าเสียงสจวดมันเป็นไงนะเราแกล้งน้องนะคะยอดโทรมาเลยที่029423319ไงก็ไม่เสียตังค์ไม่อายอยู่แล้วไม่มีใครรู้จักเราพี่ปอนโทรมาก็ได้นะครับพี่ปอนโทรมาก็ได้นะครับเสียงน้องอ้อนเหลือเกินน่ารักนะคะน้องแก้วก็โทรมาสวัสดีค่ะคุณพิมพรก็คุณพิมพรตอนนี้อยู่อิตาลีตอนนี้อิตาลีกี่โมงแล้วคะทำไมยังไม่หลับไม่นอนนั่นแต่ว่าเขาอาจารย์ยังไม่ตอบเลยหนูจะมีโชคลาภวันนี้ไหมมันก็มีบางครั้งที่เราหนีไปใช่ไหมคะไหนคุณปริญญาจะมีโชคลาภงวดนี้ไหมเมื่อสี่งวดที่แล้วคุณมีไหมถ้าคุณมีก็คล้ายๆเลขเดิมที่คุณเคยมีนั่นแหละค่ะอาจจะกลับหน้ากลับหลังกันนิดนึง นะคะค่ะมาคุยกันครับนะคะตกลงว่าเรื่องมีสายสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะยังไงเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีไหมเอ่ยว่าไงลูกสวัสดีค่ะจากไหนคะฮัลโหลสวัสดีครับโอ้เสียงหล่อมากน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าไงคะค่ะ
ากไหนคะท่านโทษค่ะจากยอดครับอ๋อน้องยอดยอดเอาจริงเอาจังเรื่องการเป็นสจ๊วตนี่เองว่าไงจ๊ะมาเรามาดูเลยก็มันจะมีสายการบินเปิดรับเร็วๆนี้แหละครับก็จะลองถามอาจารย์ดูสักเล็กน้อยครับได้ได้เพื่อเป็นแนวทางเนาะยอดเนาะไม่ต้องเชื่อมากนี่แต่ให้เชื่อที่สุด หลักการการสมปรารถนาของยอดมีแนวทางการสมปรารถนาแหละยอดแต่ว่าวิชาที่เขาเป็นวิชาหลัก2วิชาหมอไม่รู้ว่าวิชาอะไรคะแนนมันจะอ่อนนิดนึงให้ไปติวเพิ่มยอดฟังหมออยู่ปะฟังครับค่ะมันจะมีวิชาหลักวิชาภาคบังคับของการเป็นสจ๊วตเนี่ยนะคะ1ใน2ของวิชาหลักนั้นยอดอาจจะคะแนนอ่อนนะคะแต่ไม่ได้บอกว่ายอดทำไม่ได้นะแต่บอกว่าให้ติวเพิ่มนะคะได้ครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งยอดเราต้องว่ายน้ำเยอะๆได้ครับเพราะว่าเหมือนกับเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งการออกกำลังกายมาก่อนหรือเราอาจจะว่ายน้ำไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นเวลาการทดสอบสมรรถภาพตรงนี้ยอดอาจจะอ่อนอันนี้หมอดูจากเหรียญนะมาดูจากเหรียญอันนี้เพื่อประกอบการเป็นไปได้ของดวงของยอดยอดก็ต้องพิจารณาดูว่ามันจริงไหมที่หมอพูดถูกไหมไม่ได้เชื่อทั้งหมดแต่ลูกก็ต้องรู้ว่าลูกก็ต้องว่ายน้ำเยอะขึ้นนะคะภาควิชาบังคับที่คะแนนเราอ่อนนี่เราต้องดูที่ตัวอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะจ้ายอดมีคำถามอื่นไหมเช่นหัวใจเช็คหัวใจนิดนึงก็ได้นะครับนี่เรามีอักษรย่อของหัวใจหรือยังนั่นนะเราตรงไปเลยดีกว่านะสมัยเอาแบบโอเพ่นดีกว่าครับยังไม่มีดีกว่าครับเอ้ยอ่ะมาหัวใจของยอดจะเป็นยังไงต่อไปโอ้ดอกฟ้ามันเกินเอื้อมนิดนึงแต่มันก็น่าสอยเนาะเขาเรียกว่าจะมีผู้หญิงนะคะที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่ามีเขาเรียกว่ามีความพรั่งพร้อมมากกว่าเรานะคะจะมาเกี่ยวหัวใจของเราและเราก็เกี่ยวหัวใจเขาได้แต่หลังจากการเกี่ยวหัวใจแล้วอ่ะประเพณีของเรากับเขาเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันอาจจะมีการตกหลุมรักกันอย่างจริงจังจนถึงขั้นแต่งงานกันเลยยอดแต่ว่าต้องเป็นกุมภาหน้าคนลุกครับคนลุกทำไมวะคนลุกทำไมวะงงเขาเป็นเขามีเชื้อลาวแบบเชื้อทางเชื้อเจ้าลาวอะไรเงี้ยครับเหรอหุยขนลุกกว่าเมื่อกี้ลุกแล้วนี่ลุกกว่ายังไงยอดไหนเล่าสิไหนแต่ว่าผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยแบบปันใจแล้วครับแบบอ๋อแต่ว่ายอดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ในเหรียญบอกว่ามันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วใช่ไหมครับใช่มันเป็นไปแล้วก็คือ1เขาได้เราแล้ว ไม่ใช่ผมได้แล้วคิดว่าเขาไม่มีไซส์ให้ผมเลยนะครับเท่าที่ผมคิดอะครับที่ผมสัมผัสเราคิดไปเองก็เปล่ายอดใช่ผมคิดไปเองครับเราอาจจะเป็นคนแบบนอยวิตกจริตคิดเยอะปรุงแต่งโนเวเบลเงี้ยมันเราพี่หมอไม่รู้แต่หมอก็บอกว่าถ้าเขาไม่มีใจให้กับเราหมอก็สื่อสารเหรียญไม่ได้ถูกไหมยอดเราแฟร์ๆก่อนมันเป็นพลังงานถูกไหมถูกครับถ้าเขาไม่มีใจมันเป็นพลังงานข้างเดียวหมอก็ต้องทายว่ารักของคุณไม่มีตัวตนถูกไหมหมอถ้ายอดเคยติดตามรายการของหมอก็จะบอกเลยคุณยังไม่มีรักแต่ถ้าเขามีตัวตนถูกไหมเราก็จะต้องทายได้ว่าหนึ่งเขามีตัวตนเขามีชาติเชื้อวงตระกูลเงี้ยมันก็ต้องอยู่ที่สเปคของยอดแล้วล่ะอาจจะอย่าคิดเยอะอย่าเล่นตัวเยอะอย่าอุปโลกเยอะอย่าคาดหวังเยอะแล้วลองใช้ธรรมชาติของตัวเองเข้าไปเหมือนตอนที่ยอดจีบเขาได้ยอดยังธรรมชาติเลยใช่ปะล่ะแต่ยอดจะสืบสารต่อไปยอดก็ต้องใช้ธรรมชาติเข้าไปไม่ใช่รู้มากแล้วเครียดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันคือความรักดีใจนะยอดสอยดอกฟ้าได้น่ะอ่ะอย่าลืมนะเว้ยต้องมาเชิญหมอไปงานแต่งนะมึงไม่คุณรอนะเว้ยพูดแบบใจอย่างนี้มันต้องใช่อย่างนี้เลยว่าลูกผมต้องได้เจอหมอก่อนเร็วๆนี้นะครับได้ไปอยู่แล้วแต่หมอไม่อยากใช้เครื่องบินลาวเลยอย่างว่าประเภทอุดรแล้วก็ข้ามรถไปก็พอหมอกลัวเครื่องบินลาวดีใจด้วยนะลูกแล้วก็การสอบจวดก็
ป็นไปได้แน่นอนนะคะขอให้คอนเซนเทรตกับเรื่องที่เราอ่อนลงนิดนึงนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะผู้ชายคนมาเป็นเพื่อนกันนะคะช่วยกดไลค์แล้วกดแชร์ให้หมอด้วยค่ะอ๋อได้ครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอดบอกว่ายอดขนลุกเราบอกว่าขนลุกกว่าขนลุกแล้วขนลุกนะคะหนูอ่าน SMS ให้หน่อยลูกครับ SMS นะครับเดือนหน้าจะต้องสอบไปต่างประเทศจะได้ไปเรียนต่างประเทศภายในปีนี้ไหมครับคุณฝนทิพย์ดูนิ่งเลยใช่ไหมดูไม่เหมือนของยอดเลยใช่ไหมจะไปสอบถึงสอบได้แล้วจะได้ไปเหรอเพราะมันมีภาระพัวพันนุงนังนุงนังในประเทศมากมายไปหรือเปล่าก็เลยไม่แน่ใจว่าสอบได้เราจะได้ไปหรือเปล่านะลองดูละกันเนาะในวันนั้นมาถึงแล้วเราจะไปได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ไปก็ได้ได้สอบได้แต่อาจไม่ได้ไปนะลองดูนะคะเพราะว่าเหรียญบอกมาแบบนั้นชัดเจนนะคะค่ะมาเรามาคุยน้องคนอีกคนหนึ่งดีกว่านะคะคุณพิมพรอยู่อิตาลีนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วน้องแก้วน้องแก้วว่าสวัสดีก็สวัสดีมาสวัสดีไปมาช่วยหมอสวัสดีทุกคนหน่อยดิคุณปริญญาตอบไปแล้วเนอะคุณพิมพรบอกเช้าแล้วค่ะเช้าแล้วสวัสดีค่ะประมาณเกือบเที่ยงแล้วค่ะนั่นไม่มีคำถามนะคะนี่เป็นคุณแม่เพื่อนนะคะแม่น้องโยไอ้แน่น้องโอน้องโอน้องไอเป็นฝาแฝดนะคะนะคะเมื่อไหร่จะกลับนะคะคุณพิมพรเมื่อไหร่จะกลับประเทศไทยนะคะคุณปริญญาฝากขอบคุณมามูดีบอกว่าถามเรื่องโชคลาภนะคะน้องโจสู้ๆโจสู้ๆครับขอบคุณครับโจสู้ๆเขาบอกสวัสดีค่ะอาจารย์ไหนอ่านดิวัชรีวัชรีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับยกขึ้นมาอ่านได้นะลูกผมว่านั่งงมอยู่ยกขึ้นได้ยกขึ้นได้เอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ปุ้มกิจระวีนะครับผมอาจารย์พอดีพี่ปุ้มกิจระวีเนี่ยคนนี้ครับพอดีครับเขาไม่สบายอยู่เป็นเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างเงี้ยครับถามแทนเขาได้ไหมอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไม่เห็นคำถามเขาเลยเปล่าผมถามแทนครับผมเพิ่งได้ยินมาเป็นสนิทเลยเขาชื่ออะไรนะลูกกิจระวีครับกิจระวีว่าถามว่าจะถามว่าจะหายดีเร็ววันไหมครับโอเคกระดูกนะคะมวลกระดูกเนี่ยมันมีความไม่บาลานซ์มันทำให้กระดูกข้างหนึ่งมันสุดถือว่ากระดูกสุดข้างหนึ่งนะคะการเดินกับการนั่งเนี่ยก็เลยจะผิดปกตินิดหน่อยมันมาจากกระดูกสันหลังมันงอมันคดแล้วมันก็ทำให้ไปกดน้ำหนักอีกครั้งนี่คืออาการของเขานะคะอาจารย์ขนลุกกว่าทำไมวะก็ประมาณนี้ครับก็ที่ผมไปเยี่ยมก็เขาเป็นเกี่ยวกับกระดูกครับตรงนี้อะไรตรงนี้ตรงแถวๆการนั่งเนี่ยแหละใช่แต่ว่ามันไม่ได้มาจากกระดูกทับเพราะอยู่ดีๆมันทับเลยมันมาจากลักษณะการนั่งของเขาที่ผิดปกติการนอนที่ผิดปกติคือนั่งแบบนั่งงอนอนก็นอนตัวโก่งแบบเหมือนพวกชอบนอนก่อนบนข้างหรือพวกที่แบบนอนตัวงอนึกออกไหมแต่มันไม่ใช่เพิ่งเป็นนะเขาเป็นของเขามาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้มันก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็เลยทำให้กระดูกเนี่ยมันไม่บาลานซ์พอมันไม่บาลานซ์ข้างนึงเวลาเดินมันก็จะดูแบบน้ำหนักทิ้งไงนี่คือสิ่งที่เขาเป็นนี่คือความเข้าใจของหมอนะใช่ครับแบบวินิจฉัยแบบคุณหมอเลยอ้าวเหรอหมอน่ะหมอเขาโทรมาคุยกับหมอก่อนให้มันรู้ให้มันรู้รายการเขาลิงก์กันอ๋อแล้วกันใช่ไหมคะโทรมาถามได้ย่างแป๊บนึงหมอก็เมื่อกี้ถามว่าเขาจะหายไหมใช่ไหมเมื่อกี้ตอนนี้มันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกดทับแล้วก็ดูกแล้วก็ยังไม่พอน้องคนนี้มีลักษณะการถ่ายไม่หมดของอาหารก็คืออืดยาวมันไม่ถ่ายเลยอาจจะ2-3 วันมาอืดทีนะคะเพราะนั้นในการดีท็อกก็จะช่วยในระบบแก๊สระบบการยืดตัวระบบการหดตัวของเขาให้ดีขึ้นแต่นะคะเพราะนั้นมันไม่ใช่แบบหายไหมอย่างเดียวมันต้องมีลักษณะของการจะช่วยให้หายด้วยเนาะ
ถามว่าหายไหมช้าๆแต่ก็จะดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้นแต่ไม่สามารถจะอยู่ในลักษณะอะไรนานๆได้เช่นนั่งนานยืนนาน everything ก็ต้องไปทำกายภาพนะคะโอเคว่ามาต่อมาลูกคำถามคนอื่นมีไหมคำถามคนอื่นก็น้องวัชรีบอกว่าหมูดีถามว่าจะมีโชคลาภไหมดีกว่านะเดี๋ยวช่วยอ่าน SMS หน่อยๆนะครับผม SMS นะครับก็คนรักของเราหายไปค่ะเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่รู้จะหาตัวเขาได้ยังไงกลัวเขาจะเป็นอะไรไปครับโอเคของคุณหมูดีนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะให้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประจำตัวนะคะหรือว่าแถวบ้านนะคะหรือว่าถ้าแถวบ้านมีต้นโพก็เอาไปรดน้ำต้นโพค่ะเรื่องของคนรักที่หายไปในมะเร็งระยะสุดท้ายไม่บอกชื่อไม่บอกแซ่ไม่บอกใครเลยคือไม่บอกดีมากมีเรื่องอย่างเดียวชอบเขาเป็นมะเร็งที่ช่องท้องป่ะคะถ้าเขาเป็นมะเร็งที่ช่องท้องนะคะตอนนี้เขารักษาตัวอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะค่ะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะก็เป็นจังหวัดทางภาคอีสานค่ะลองติดตามดูนะคะแล้วคนที่จะติดต่อคนนี้ได้แป๊บหนึ่งนะคะค่ะน้องที่คนที่จะติดต่อน้องคนนี้ได้นะคะมีชื่อลักษณะตัว K นะคะขอไข่หรือตัว K ตัวเกาไก่นะคะค่ะมาว่าต่อครับคุยเรื่องของหมูดีไปแล้วนะคะสายมาให้กำลังใจน้องโจการนะคะค่ะโอเคน้องไม้ว่าไงไม้ก็มาสวัสดีเหมือนกันจุ๋มก็เข้ามานะคะอาจารย์ตาผู้ช่วยวันนี้น่ารักค่ะเห็นไหมขอบคุณครับเห็นไหมได้ยินหมอปะเห็นไหมผมบอกว่าเมตตาสุดๆครับนะคะเด็กผู้ชายนะคะมีออร่ากับผู้หญิงนี่ใช่ไหมคะมาพี่ผานิดว่าไงลูกไหนอ่านนี้ผานิดว่าไงช่วยอ่านหน่อยครับพี่ผานิชล่ะครับผมเดี๋ยวมันอันไหนที่ยังไม่อ่านหนูอย่าเพิ่งเลื่อนไปนะครับได้ครับจะเลื่อนไปมันไม่มีประโยชน์เลยครับเราต้องช่วยกันอ่านผานิชนะคะบอกว่าผานิชเจริญกับบอกว่าคุณผานิช27พฤศจิกายนงวดนี้มีโชคลาภไหมคะอย่าเพิ่งเลื่อนไปนะคะน้องไม่จำเป็นต้องเลื่อนเราอ่านไปค่อยเลื่อนไปนะคะ มีค่ะมีโชคลาภนะคะมีเลยไปหาดูเด้หวยมอม้าเป็นไงหวยมอม้านะคะคุณธนกุลว่าไงคะคุณธนกุลบอกว่าอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะเจอธุรกิจที่เหมาะกับตัวเองจริงๆครับแบบทำแล้วรุ่งปังๆเลยครับโอเคคุณพิมพรนะคะบอกว่าเพิ่งกลับจากเมืองไทยไปได้เดือนกว่าจะให้กลับเมืองไทยอีกแล้วเหรอใช่ค่ะกลับมากินปิงชูกันตอนนี้ปิงชูทุเรียนกำลังดังเลยนะคะโอ้คุณจุ๋มถามว่าสวัสดีค่ะลูกหนี้จะใช้หนี้ไหมคะเดี๋ยวนะมันยังไปไม่ถึงที่หนูบอกเลยได้ครับไม่ต้องข้ามนะลูกเดี๋ยวมันจะกลับไปกลับมาจุ๋มลูกหนี้จะใช้หนี้ไหมนะคะเขาใช้นะคะแต่แบ่งเป็น4งวดค่ะนะคะมาคุณไม้นะคะคุณไม้คุณมิ้นเหรอคุณมิ้นนารันว่าอยากทราบว่าคู่ชีวิตดูดีไหมคะช่วยหมออ่านหน่อยนะคะได้ได้ครับค่ะตรงนี้ก่อนค่ะครับอยากทราบชีวิตคู่ดีไหมคุณมิวนารันอรุณชีวิตคู่นี้เพิ่งแต่งงานมาหรือเปล่าคะถ้าแต่งงานมา3ปีนะคะชีวิตคู่ฟ้าดินประทานให้คุณคู่กันนะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะว่าต่อมาค่ะแล้วก็คุณตันว่าไงเรื่องการเงินถามเรื่องการเงินครับคุณตาลถามว่าเรื่องการเงินอย่างเดียวเลยเรื่องการเงินตอนนี้ปวดเสียนเวียนเก้าเหมือนถุงงอกปวดโตเลยนะคะแล้วก็คุณยอดข
ขอให้อาจารย์ตามีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณมากครับสจวดเมื่อกี้คุณสจวดเมื่อกี้รีบไปเรียกเขาเลยเขาจะเป็นเจ้าชายเราแล้วพี่ผู้ช่วยด้วยครับผมขอบคุณครับครับแล้วก็มาถึงคำถามของคุณธนุกูลปอนพี่ปอนน้ำเพชรนั่นเองนะครับอยากทราบว่าเมื่อไรจะเจอธุรกิจที่เหมาะกับตัวเองจริงๆครับทำแล้วรุ่งปังๆเลยธุรกิจที่ดินค่ะอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองตกแต่งแล้วขายต่อค่ะเชิญค่ะต่อไปที่ดินที่ดินพี่ปอนฟังไว้ฟังไว้ค่ะ คุณมิ้วบอกขอบคุณครับแล้วก็คุณกิระกิริฮารานะครับบอกว่าอาจารย์วันจันทร์ขึ้นมาอ่านดีไหมลูกวันจันทร์ที่จะถึงช่วงบ่ายสวยงามด้วยมีคุยดีลงานจะประสบความสำเร็จไหมครับอ๋อได้ค่ะก็ยังนะคะมันเป็นตัวเชื่อมต่ อพอดีลแล้วก็จะมีต้องสานต่ออีกนะคะเหมือนกับดีลแล้วก็ต้องดีลอีกยังประสบความสำเร็จครึ่งนึงค่ะ 30% นะคะ 30% นะคะน้องมิวก็มาขอบคุณก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะน้องวินว่าไงสัชิวัฒน์คุณวินบอกว่าสวัสดีครับอยากทราบว่างวดนี้จะมีโชคไหมครับเออน่าสนใจอ่ะมีโชคกับเลขที่บ้านค่ะค่ะคุณจุ๋มว่าไงลูกบอกว่าดีใจเวอร์ขอบคุณค่ะขออีกคำถามจะมีบุตรธิดาไหมคะจะแต่งงานหรือยังเหอะถามงี้ใช่ไหมใช่ จะมีบุตรธิดาไหมคะแซวว่าคนถามนี่ต้องรุ่น60นะใช้คำว่าธิดา ไปกัดเขา มีค่ะสมใจนะคะสมใจค่ะสนใจนะคะสมใจแล้วก็เป็นบุตรสาวนะคะเป็นบุตรสาวยินดีด้วยนะครับค่ะน้ามาว่าไงลูกต่อไปคุณวินบอกขอบคุณค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะค่ะนะคะแล้วก็คุณหมูดีขอบคุณเหมือนกันครับค่ะขอบคุณเหมือนกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะรายการนะคะก็คือรายการมนตาแมนดาร่าตอนนี้ท่านผู้ชมยังอยู่ในช่วงที่1นะคะของรายการค่ะ029423319ค่ะ029423498นะคะเราอยู่ในช่วงแรกของรายการค่ะดูดวงกับการโยนเหรียญโดยหมอตาลแมนดารานะคะและเราจะมีช่วงที่2ของรายการเทศมหาชาตินานาชาติพุทธบารมีพระศรีมหาโพนะคะที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านใดนะคะต้องการคำถามคำตอบนะคะนี่เห็นยังเคยเห็นไหมเคยรู้เรื่องกระแสบุญนี้มาก่อนเปล่าลูกโจไม่อันนี้ไม่ทราบเลยครับผมอธิบายเคยไปอินเดียยังเอ่ยยังไม่เคยไปอินเดียเลยครับแต่พี่ๆน้องๆเคยไปกันมาแล้วอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเหรอเออดีนี้จะแจ้งให้ทราบนะคะพุทธกยาประเทศอินเดียนะคะวันนั้นเราจัดงานเทศมหาชาตินานาชาติหมอเป็นต้นบุญนะคะเป็นต้นบุญในการทำกุศลเรื่องนี้ก็กับคนที่ใส่สบายแดงนี่ก็ได้ภาคสมทบนะคะปัจจัยมาช่วยจัดงานจากประเทศสิงคโปร์ก็เท่ากับปีที่แล้วเรามีลาวไทยเนปาลสิงคโปร์อินเดียนะคะนะคะก็แต่ตอนนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนที่เป็นคนเนปาลเนี่ยไปบวชนะคะประมาณ83คนนะคะไปอุปสมบทเป็นสามเณรแล้วก็ที่หนูเห็นสบายสีน้ำตาลนี่ก็คืออุบาสิกานะคะหลายๆคนก็มาบวชเป็นอุบาสิกานะคะทั้งภาคไทยภาคลาวภาคเนปาลลาวก็บินไปจากสปป.ลาวเลยนะไม่ใช่ลาวที่พุทธคยาลาวบินมาจากหลายที่ลาวบินมาจากอเมริกาลาวบินมาจากซิดนีย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอเบรกพักเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะหมดเวลาแล้วเบรกโอเคแล้วเราจะมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเทศมหาชาตินานาชาตินะคะพุทธบารมีพระศรีมหาโพธิ์และวันนี้ขึ้นลูกใหม่ฉายไลน่ารักน่ารักก็ยังอยู่กับเราเขียนคำถามเข้ามาหรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะ02นะคะ942-3498ค่ะขอบคุณค่ะคือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรด
ฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กไม่จ้ากองละ5 3กอง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยๆครับปิ้งจอมครับจ้าพี่กองละ5นะคะ3กอง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออก
มคะวันนี้เราต้อนรับท่านผู้ชมกับรายการมนตราแมนดารานะคะในช่วงเทศมหาชาตินานาชาตินะคะต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธกยาประเทศอินเดียค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่กับแขกผู้ทรงเกียรตินะคะดร.สุชานีนะคะแสงสุวรรณหรือเกศกมลขอสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้ทางรายการนะคะดีใจมากเลยนะคะได้รับเกียรตินะคะท่านเป็นต้นบุญในภาคคฤหัสถ์นะคะขออนุญาตขอถามประวัติอย่างคร่าวๆแม่ช่วยชี้แจงให้ท่านผู้ชมทราบหน่อยค่ะกล้องสองได้ค่ะค่ะค่ะสำหรับนะคะต้องขอขอบคุณรายการนี้นะคะที่ได้เชิญมาแล้วก็ได้ร่วมเป็นต้นบุญด้วยกันดิฉันขณะนี้ก็เกษียณราชการแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อที่เขตบางกอกน้อยเป็นเลขาธิการสมาคมนิยมไทยก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาครฤทธิ์อยู่ที่เขตบางกอกน้อยในกรุงเทพนี้ล่ะค่ะได้ข่าวนะคะวันนั้นน่ะได้ไปเยี่ยมกระแสธรรมที่บ้านของท่านบ้านหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ค่ะแล้วก็ได้ทานข้าวด้วยนะคะแสนอร่อยตอนนี้เห็นมีค่ายมวยด้วยอ๋อใช่ค่ะก็น่าเล่าเรื่องค่ายมวยให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้ก็ท่านผู้ชมคะในเรื่องของค่ายมวยไทยนะคะค่ายวอสาครฤทธิ์นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องค่ายมวยแล้วมาพูดอะไรกับกระแสธรรมกับในเรื่องของวัฒนธรรมใช่ค่ะค่ายมวยไทยกระทรวงวัฒนธรรมได้บอกว่ามวยไทยนั้นคือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนไทยค่ะมวยไทยนั้นเป็นต้นแบบของการด้านประเพณีธรรมเนียมวัฒนธรรมแห่งศีลสมาธิและปัญญาในการที่นักมวยผู้ฝึกหัดมวยไทยนั้นจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่สงบนิ่งค่ะอ๋อค่ะอย่างนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะอยากจะพาลูกหลานนะคะไปฝึกศิลปะใหม่ต้องทำยังไงบ้างคะมีเบอร์โทรไหมคะอ๋อค่ะหมายเลขโทรศัพท์คะ0819377269ค่ะค่ายมวยวอสาครฤทธิ์เป็นค่ายมวยนี่ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะเป็นค่ายมวยที่ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เราไม่ใช่ค่ายมวยอาชีพนะคะเราได้หยุดดำเนินการเรื่องค่ายมวยอาชีพไปแล้วตอนนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของศิลปะมวยไทยค่ะค่ะนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะต่อตานะคะเล็งเห็นนะคะว่าการที่เรานะคะให้เยาวชนนะคะมีเวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะคะในการไปฝึกอบรมนะคะวิชามวยไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งมีมานานคู่ประเทศไทยเลยนะคะ800กว่าปีแล้วค่ะใช่มั้ยคะของประเทศไทยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ท่านก็มีหลักธรรมะในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งมีเชื้อเป็นหม่อมราชวงศ์มาตั้งแต่ต้นตระกูลเลยนะคะวันนี้นะคะอยากจะให้บอกถึงแนวทางการดำเนินชีวิตเป็นธรรมะเล็กให้หน่อยนะคะในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตนะคะเราคงจะต้องใช้คารวะธรรม4ประการค่ะเป็นหลักในการดำรงชีวิตเพื่อศีลสมาธิปัญญาต่างๆศีลธรรมที่เรามีอยู่นั้นรวมว่าคารวะธรรมเราจะต้องมีสัจจะนะคะเราจะต้องมีธรรมะก็คือสัจจะนั้นคือความซื่อสัตย์ความจริงใจเราจะต้องมีธรรมะเราจักที่จะมีสติใคร่ครวญไตร่ตรองนะคะนอกจากนั้นเราก็จะต้องมีขันติค่ะอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆเป็นนะคะที่จะดำรงชีพดำรงตนอยู่ท่ามกลางกระแสสังคมต่างๆการทำมาหากินนะคะนอกจากนี้เมื่อมีทุกอย่างแล้วต้องรู้จักให้รู้จักบริจาคค่ะอิจาคค่ะค่ะวันนี้คุณแม่นะคะต้องขออนุญาตเรียกคุณแม่ดร.สุชานีนะคะเห็นยังไงบ้างคะในการที่มีขึ้นธรรมะจากภาคประเทศไทยไปที่อินเดียค่ะที่มหาชาตินานาชาติเป็นสิ่งที่ดีมากเราต้องขอว่านี่คือกุศลอย่างยิ่งสำหรับมหาชนนานาชาติทั่วโลกที่นับถือพุทธศาสนานี่คือการร่วมเผยแพร่พระศาสนาให้ยั่งยืนบนแผ่นดินค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วคิดยังไงคะว่าธรรมที่อินเดียแตกต่างกับที่ประเทศไทยไหมคะยังไงคะไม่แตกต่างทำได้ทั่วโลกนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนแผ่นดินใดในโลกนี้พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์
เป็นสัจจะแห่งความจริงค่ะเผยแพร่ได้ทุกทิศทุกที่พระพุทธศาสนานั้นเพียงแต่ท่านมีศีล5ประการคือความดี5อย่างที่ต้องทำการงดเว้นไม่ทำชั่ว5ประการนั้นอยู่ในหลักของศาสนาทุกศาสนาทั่วโลกค่ะแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรค่ะอันนี้นะคะเกาะกระแสธรรมนะคะไปตามกระแสบุญนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงรายการรามันดาล่าค่ะดิฉันนะคะอยู่กับท่านดร.สุชานีแสงสุวรรณหรือเกษะโกมลนะคะท่านมีตำแหน่งหน้าที่ในข้าราชการนะคะภาคประเทศไทยใหญ่ๆโตๆเยอะแยะนะคะและยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมระหว่างชาติด้วยค่ะอันนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะค่ะที่บอกว่าเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมระหว่างชาตินั้นในขณะนี้ค่ะได้ร่วมใจกับพี่ๆน้องสื่อมวลชนนะคะเพราะดิฉันเองก็ได้ปรารถนาตัวได้ของสื่อสารมวลชนนะคะรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ต่างๆด้วยเกี่ยวกับการส่งเสริมพระศาสนาตอนนี้ได้เปิดศูนย์สื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติค่ะเปิดขึ้นที่ซอยจรัญสนิทวงศ์22ค่ะเป็นศูนย์รวมของนานาชาติด้านพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะค่ะนิ้งคะก็เรานะคะอยากจะให้คุณแม่นะคะช่วยฝากมหาชาตินานาชาติหน่อยนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไรบ้างอ๋อแน่นอนค่ะการเทศมหาชาตินั้นสิ่งที่ชาวพุทธนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องทำแต่ถ้าเราจะดูในมุมของประเทศไทยเป็นอานิสงส์อันประเสริฐนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญเรื่องเทศมหาชาติเราจะพบว่ามีอยู่ตลอดอย่างยิ่งในช่วงของการเข้าพรรษาหรืออะไรต่างๆนี้นะคะจะมีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการให้ข้อธรรมะดีๆผ่านการเทศมหาชาตินั้นเป็นสิ่งที่ประทิสุดนะคะค่ะตอนนี้รายการของเราอะนะคะก็บอกธรรมะกันหลักธรรมไว้คุณแม่จะเห็นได้ว่านี่คือหลวงพ่อพระธรรมวิสุทธาจารย์นะคะเจ้าคณะเจ้าวาดวัดหนองแวงทวารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนะคะเก้าชั้นนี่ก็วันนั้นรอบสื่อมวลชนค่ะมีการเดินโอเพนนิ่งเปิดงานเทศมหาชาตินะคะภาพก็จะตัดไปตัดมานี่ก็คือเมื่อกี้นี้ก็หมายถึงในลักษณะงานก็คือการอุปสมบทเรียบร้อยแล้วแล้วมีการปลงผมแล้วก็สาธยายความสงบความสวยงามผู้ที่เป็นพุทธบริษัทนะคะที่เห็นจากในภาพค่ะใช่ค่ะแล้วมีความนี่คือศรัทธาธรรมนะคะใช่ค่ะก็คนเนปาลนะคะไม่เหมือนประเทศกับลาวใกล้กันแค่ไม่กี่ร้อยโลเนปาลมาพุทธคยาต้องใช้เวลาเดินทาง 2,700 กว่ากิโล2คืนนะคะ2คืนวันก่อนจะเดินทางก็มีความเพียรอย่างยิ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวสากยะนะคะเป็นชาวสากยะกับสกุลมหาจันทร์นะคะที่ตรงนั้นที่เนปาลก็จะยิ่งใหญ่ของสากยะวงค่ะเป็นต้นตระกูลของพระพุทธเจ้านะคะพระโคตมะโคดมของเราค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่วงรายการมนตรามันดาล่านี่เป็นภาคกลางคืนคุณแม่ขาภาคกลางคืนที่จะมีชาวภิกษุนะคะแล้วก็สามเณรนะคะบวชศีลจารีนีนะคะฟังธรรมแล้วก็สาธยายร่วมกันนี่ในปานนะคะประกาศธรรมค่ะจะเคลื่อนพลไปทั้งหมด 1,000 คนค่ะเป็นความยิ่งใหญ่ค่ะเคลื่อนพลไปทั้งหมด 1,000 คนเราไม่ได้เกจ้างใครนะคะแล้วก็ที่นั่นก็จะปวนาแค่1แค่จีวร2ก็คือปานะ3ก็อาหารครบฉัน2มื้อแล้วก็เป็นอาหารครบฉันที่เป็นมังสวิรัติก็ที่อยู่นะคะที่อยู่ก็คือเวกุจีที่อยู่แค่นี้แค่นี้ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายให้กับแล้วคนทั่วโลกที่เป็นพุทธบริษัทถ้าอยากจะเดินทางไปสัมผัสบุญเหล่านี้เขาทำได้ใช่ไหมคะค่ะไปได้เลยค่ะยันสมมุตินะคะของคุณแม่ดร.สุชานีนะคะกับญาติก็มาทางคณะคุณแม่แล้วเราก็ไปเจอกันที่นู่นนะคะจะมีหนังสือให้สยายนะคะแล้วมีกองไปที่เมืองใดคะพุทธคยาไปได้อินเดียค่ะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะคะบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะเราจำลองนะคะเลยนะคะค่ะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงรายการมนตราแมนดาร่าอยู่นะคะที่ท่านผู้ชมก็ยังเขียนคำถามมาอยู่เหมือนเดิมนะคะว่าคุณจันสนาดีถามมาว่าสวัสดีค่ะอาจารย์
อยากทราบว่ามีโชคลาภไหมคะโอเคคุณชะแล้มบอกว่าเราก็ไปนะน่ะสาธุค่ะสาธุนะคะคุณจุรชัยนะคะอยากทราบว่าจะมนรักดีๆบ้างไหมคุณมนัสก็สวัสดีอาจารย์มาเหมือนกันคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะมีรายการดูดวงด้วยรายการธรรมะด้วยเป็นยังไงบ้างคะขัดแย้งไหมหรือมันไม่ขัดแย้งค่ะที่กำลังเมื่อกี้ฟังที่คุณทุกพูดนะคะที่เมื่อกี้ท่านถามมาค่ะเน้นกำลังจะนึกในจะบอกว่าทำบุญเยอะๆผลบุญจะส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จค่ะค่ะใช่ค่ะน้อมนำบุญด้วยใจเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะอ๋อค่ะขอบพระคุณมากค่ะนะคะแล้วก็มีน้องคนนึงนะคะน้องดวงตาส่ง SMS เข้ามาอายุ10แล้วค่ะอยากกลับไปทำงานประจำจะโอเคไหมคะดูนะเดี๋ยวกลับไปทำงานประจำเลยค่ะน้องขาน้องดวงตากลับไปทำงานประจำแล้วก็จะได้โชคนะคะจะอยู่ดีกินดีเหมือนเดิมนะคะนะคะจันสยาดีถามมาว่าสวัสดีค่ะอาจารย์โชคลาภจะมาจากไหนคะโชคลาภจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและการค้าขายนะคะค้าขายอาจจะเหมือนกับหนูอยู่แถวหลวงพ่อโสธรหรือเปล่าถ้าน้องสัญญาดีนะคะอยู่แถวฉะเชิงเซาหลวงพ่อโสธรนะคะก็จะได้โชคลาภมาจากทางหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ชะแล้มก็เขียนมาสวัสดีส่วนน้องแก้วถามว่าทำเรื่องสามีที่อยู่ด้วยกันเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าโอ้ยากจังเลยเป็นสามีแล้วยังไงก็ต้องคู่กันนะคะเนื้อไม่คู่หนังก็คู่แล้วนะคะไหมคะบุญต้องคู่พูดถึงเรื่องเนื้อคู่คุณแม่ใช้สามีมาเป็นสามีเดียวคนเดียวมามากมีน้ำอดน้ำทนเป็นหลักธรรมยังไงบ้างคะตรงนี้นะคะเรียนได้พูดถึงคารวะธรรมแต่แรกเพราะฉะนั้นจะยึดถือเสมอคือมนุษย์เรานะคะที่เรายังจะไปไม่ได้ไปบวชไปถือศีลไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวอะไรต่างๆแต่การที่ใช้ชีวิตอยู่ในปกติประจำวันที่อยู่ท่ามกลางธุรกิจการงานต่างๆเรามีศีลมีธรรมได้เพราะฉะนั้นคารวะธรรมที่ได้พูดถึงนั่นแหละค่ะคือหลักในการครองเรือนอ๋อค่ะใช่ค่ะคือถ้าเราจะพูดกันง่ายๆชีวิตเราต้องมีจิตที่จะไกลเกลี่ยประนีประนอมอารมณ์อร่อยเป็นเมตตาธรรมกันนะคะใช่ดิฉันนะคะได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านคุณแม่ดร.สุชานีมานะคะมีลูกหลานมีบริวารแล้วก็เราอยู่กันเยอะค่ะเยอะมากนะคะเกือบ 3-40 ชีวิตเลยนะคะแล้วก็มีครูมวยที่เป็นแชมป์โลกใช่ค่ะยังไงนะคะสงครามปอเปาอินค่ะช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ค่ะก็คือในเรื่องของค่ายมวยวสาครฤทธิ์นะคะจะสรุปเลยทีเดียวว่าเริ่มมาจากดั้งเดิมคือท่านนาวาตรีหลวงวิเศษสาครฤทธิ์หรือท่านมลิได้มลิกนาวินซึ่งเป็นนามสกุลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานให้นะคะท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนในเรือแล้วก็จะสนใจการมวยได้รับการฝึกหัดครั้งแรกเลยจากกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือนะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานนักมวยมาไว้ที่บ้านสวนคลองกระท้อนแถวก็คือซอยจรัญสินวงศ์พระราชทานนักมวยยังไงคะคือที่วังเปรมประชากรที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นท่านประทับอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีฝึกการมวยแล้วท่านก็จะให้นักมวยนะคะมาที่ยังบรรดาศิษย์มวยของท่านนะคะก็เลยเป็นที่มาแล้วก็หลังจากนั้นมาการมวยนั้นได้ยุติลงไปสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ไม่ได้ฟื้นต่อนะคะต่อมาคุณหลวงได้สิ้นชีวิตนะคะก็เลยทิ้งร้างไปพอท่านได้มาสมรสกับนาวาเอกมโนทรแสงวันนะคะซึ่งก็ได้รีบเริ่มที่จะได้ไพ่มวยขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดเราเป็นอนุสรณ์และเราก็จะได้ส่งเสริมผู้ที่ทำเรื่องมวยไทยนะคะทุกวันนี้ก็จะมีครูมวยเดิมก็จะมีครูมวยมาประจำอยู่แต่ปัจจุบันนี้นะคะที่อยู่กันก็จะเป็นครูมวยที่เป็นแชมป์โลก WBA ก็คือครูสงครามปอบอินนะคะที่เป็นนักมวยแชมป์หลายเส้นเหลือเกินแล้วก็มีพวกนักมวยดังๆเช่นรุ่งทิวาโสเพลินจิตแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะก็จะหมุนมาค่ะให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทั้งชายทั้งหญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะ
คืออย่างนี้นะคะท่านผู้ชมมีขมวดปมที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะทำให้ดิฉันน้อมรึกนะคะพระคุณของหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่านะคะค่ะที่ดิฉันนะคะได้ใช้นามพระพุทธมนต์ในการรักษาญาติธรรมทุกคนนะคะในการมาเปิดกรรมแก้เปิดกรรมนะคะแล้วก็แก้กระแสกรรมกันไปหลายๆครั้งนะคะที่ท่านผู้ชมจะถามว่าหมอเอาวิชามาจากไหนเราก็จะต้องนิมนต์นะคะรัตนาจดาพิหารนะคะของหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่านะคะมาใช้ในการกอบพิธีนะคะน้ำพระพุทธมนต์ในการชำระในแต่ละดวงเพื่อให้เกิดแสนิมิตที่ดีนะคะเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่เรื่องแก้โรคเจ็บจนของคนนะคะก็พูดถึงกลิ่นไอของหลวงปู่นะคะหลวงปู่สุขวัดปักคลองวัดมะขามเฒ่านี่นะคะก็จะต้องพูดถึงที่ท่านกรมหลวงชุมพรร่องเรือไปนะคะคุณแม่เล่าได้อร่อยไหมคะช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะคือในสมัยครั้งกระโดดนะคะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นท่านผู้ชมต้องทราบก่อนนะคะว่าท่านก็คือพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ทรงได้สนพระทัยในชาการทัพเรือและข้อสำคัญท่านสนใจในเรื่องของเวทมนต์คาถาที่เป็นพุทธศาสนาถูกต้องค่ะและเป็นสายขาวเป็นใช่ค่ะเป็นสายธรรมะโดยตรงท่านจะไปหาครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นไปเดินทางนะคะจะไปทางเรือจะไปทางม้าขี่ไปทั้งนั้นเลยท่านจะไปเสาะหาแสวงหาไม่ว่าจะเป็นที่แต่ที่โด่งดังจริงๆก็คือหลวงปู่สุขปากคลองมหันต์เฒ่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะหลวงปู่สุขก็มีกิจดาพิหารนะคะในการเชิญชวนนะคะให้กรมหลวงชุมพรเข้ามาโดยการจุดเรือนะคะหน้าปากคลองวัดมะขามเฒ่านะคะไม่สามารถเดินเรือต่อไปได้ต้องหยุดตรงนั้นใช่วัดท่านเสร็จแล้วก็พอหยุดแล้วก็ท่านก็ล่องเรือเล็กข้ามฟากมาท่านหลวงปู่สุขนะคะในขณะนั้นท่านก็เสกนะคะมนต์คาถาโดยการให้ผ้าเช็ดหน้านะคะเป็นกระต่ายนี่และใบไม้ก็เป็นกระต่ายนะคะทำความอัศจรรย์ใจนะคะให้กับกรมหลวงชุมพรเป็นอย่างมากในครั้งนั้นท่านยังไม่ได้รู้จักหลวงปู่สุขค่ะใช่ค่ะแต่ด้วยอภินิหารที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้ท่านเกิดศรัทธาค่ะแล้วก็ถึงกับขนาดนะคะว่าให้ก็ถึงกับขนาดนะคะว่าให้ทหารของท่านเองนะคะหลวงปู่สุขเนี่ยสามารถแปลงให้เป็นจระเข้ได้เลยนี่ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องเวทมนต์คาถาไม่ใช่เป็นเรื่องของไกลตัวไม่ใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยหลักพุทธศาสตร์นะคะก็วันนี้นะคะหมอตามมานะคะก็ถูกเปิดเผยอีกแล้วนะคะเราต้องยอมรับความจริงนะคะเวลาเราได้ยินชื่อครูบาอาจารย์ที่เราต้องไปขอเป็นครูพักรักจำขอพระคาถาขอฐานจากหลวงปู่สุขนะคะก็เวลาเราได้ยินคุณแม่พูดเรื่องนี้นะคะก็จะทราบเลยว่าเรามาเรื่องนี้นะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ถามว่าหมอมาเป็นหมอได้ยังไงหมอใช้อะไรในการรักษาวันนั้นที่หมอได้ไปเยี่ยมท่านดร.สุชานีนะคะแสงสุวรรณถึงที่บ้านก็ทราบประวัติท่านว่าท่านมีความเกี่ยวเนื่องกับกรมหลวงพรก็ไม่รอช้านี่เชิญมาเลยเชิญเลยนะคะบอกว่าพูดนะคะเพราะว่าอีกวันรุ่งขึ้นก็เปิดแถลงข่าวดร.สมบัตินะคะท่านคุณสมบัติเมธานีนะคะดาราอาวุโสนะคะและแผู้หลักผู้ใหญ่นะคะครบ80เมื่อวันเดียวกับวันสุนทรพูดนะคะใช่ค่ะก็ไปที่บ้านท่านวันนั้นก็เป็นวันที่มหาภาคนะคะถือว่าเป็นอัญมณีประเทศไทยนะคะไปที่บ้านคุณหญิงแม่กันเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นการบอกว่าขึ้นธรรมะนะคะขึ้นกระแสข่าวและคุณต่างๆวันนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Channel นะคะผู้บริหารช่องนะคะChannel 8ไทยนะคะขอขอบคุณมากที่ให้เรานะคะได้มีการส่วนร่วมในการเชิญชวนญาติธรรมทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเรานะคะอยากจะคุยกันถึงเรื่องกระแสดวงคุณแม่เชื่อเรื่องดูดวงไหมคะดิฉันเป็นคนเชื่อเรื่องดูดวงค่ะค่ะเชื่อยังไงบ้างคะเชื่อในที่จะบอกการล่วงหน้านะคะคือจริงๆแล้วการที่เราได้รับการดูดวงน่ะไม่ใช่เรื่องที่จะงมงายนะคะแต่การที่เราได้ทราบการบอกกล่าวเตือนจริงๆแล้วการดูดวงนั้น
ดยหลักการหลากหลายรูปแบบแต่ที่เราจะได้ยินก็คือหลักโหราศาสตร์หรือจะอะไรต่างๆแต่การที่เราได้ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าจากการทำนายทายทักไม่ได้หมายความว่าจะให้ตื่นกลัวแต่จะทำให้เราเกิดความไม่ประมาทค่ะจะทำให้เราเกิดสติและใช้ปัญญาเวลาเราทำอะไรก็เราจะรอบคอบเพราะฉะนั้นดับบีบอกอ้าวทำไมดูแล้วไม่เห็นเหมือนเลย ก็เพราะว่าท่านได้ใช้สติศีลสมาธิปัญญานะคะตามหลักพุทธศาสตร์จึงทำให้ท่านได้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันโชคดีมากวันนี้เป็นวันที่โชคดีนะคะตอนช่วงเช้าได้ไปพบกับมุตาสการะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดในโรงท่านก็จะเป็นขึ้นธรรมนะคะมาเล่าภาษาให้คุณแม่ฟังว่าวันนี้ก็ได้ไปศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้ไปพบท่านนายกสมาคมหนังสือพิมพ์นะคะก็อาจจะมีการรวมตัวกันแต่ก็แพ้ปัญญาของคุณแม่คุณแม่บอกว่าหนูทำไมไม่อัดสปอตเลยนะคะใช่ค่ะยังไงนะคะคือจริงๆแล้วนะคะในการที่คุณตุ๊กทำกิจกรรมอันเป็นเรียกว่าสร้างมหาทานบารมีนานาชาติเลยทีเดียวนะคะก็น่าที่จะได้เผยแพร่ในทุกๆช่องทางซึ่งจริงๆทุกคนนะคะก็ยินดีค่ะแล้วก็เลยบอกว่าอยากจะให้คุณตุ๊กเนี่ยอัดสปอตเสียงนะคะส่งสถานีวิทยุหรือว่ามีการเผยแพร่ข่าวผ่านทุกๆสถานีทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนวิทยุใดๆก็ตามค่ะนะวันที่ตุ๊กตานะคะคุณแม่ขาหมอตานะคะท่านผู้ชมร่วมงานครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนยืนอยู่คนเดียวบนยอดเขาและบนยอดเขานั้นไกลมากถึงขนาดต้องอยู่ในหุบเขาวันนี้ไม่เดียวดายแล้วนะคะค่ะมีผู้ร่วมศรัทธามากมายค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณต้นบุญนะคะต้นบุญที่แท้จริงก็คือทางผู้บริหารช่องชาแนล8น้องต่อนะคะก็คือถือว่าเป็นผู้เปิดใบบุญให้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่นะไม่ได้ต้องตรวจสอบอะไรกันเลยเห็นแค่ศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันก็ตั้งใจเต็มที่นะคะเราจะร่วมงานกันได้เสมอค่ะคุณมากค่ะในวาระนี้นะคะน้องอัญชรีเขียนมาว่าดวงของเรามีเกณฑ์จะสอบติดราชการหรือไม่คะนี้พยายามอ่านหนังสือค่ะเห็นไหมเขาอยากติดข้าราชการนะคะแม่ขอให้กำลังใจค่ะที่เขาได้ทราบบ้างค่ะต้องถือว่าน้องอัญชรีถือว่าเป็นนิมิตดีมงคลดีของหนูนะคะหนูจะได้สอบติดราชการค่ะแล้วก็จะทำงานราชการได้ดีนะคะแล้วก็สิทธิ์ถึง2ตำแหน่งด้วยกันต้องเลือกดีๆโชคดีมากเลยค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วถูกแล้วก็เรียนถูกคุณแม่ในฐานะที่รับใช้ข้าราชการมาตั้งแต่รุ่นปู่คุณพ่อคุณทวดครอบครัวก็เป็นข้าราชการมาตลอดตัวเองก็เกษียณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะค่ะชีวิตราชการเป็นยังไงบ้างคะทำไมคนถึงชอบเข้าไปชีวิตราชการเนี่ยนะคะ เราอย่าไปพูดถึงว่าแม้เป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหรอกนะคะแต่อยากจะบอกว่าผู้ที่รับราชการนั้นเราจะได้ทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองรับใช้สังคมอย่างถูกทางอันนี้เพราะว่าในแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่เราเข้าไปทำงานเลือกแล้วจะเข้าไปทำอะไรนั้นนะคะแต่ละหน่วยงานก็จะมีประโยชน์มีค่าต่อประชาชนและสังคมที่แตกต่างกันไปก็จะทำให้เราได้ใช้ช่องทางจากที่เราเป็นข้าราชการที่สุจริตและตั้งใจเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินอันนี้เป็นอานิสงส์เบื้องต้นจากนั้นก็จะเป็นความตั้งใจอันดีงามที่เราจะได้ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นการคดโกงคอร์รัปชันจะไม่เกิดหรอกค่ะหากใจเราไม่คิดนี่นะคะเพราะข้าราชการนะคะสมัยก่อนนะคะที่เป็นข้าราชการใหญ่ๆอย่างเช่นของแม่ก็เป็นขุนหลวงเออค่ะของคุณตาคุณตาคุณปู่ก็เป็นคุณหลวงคุณตาก็คือหลวงวิเศษสาครฤทธิ์คุณปู่ก็คือหลวงอำนวยสงครามค่ะค่ะแต่ละท่านเนี่ยถือว่าเป็นคุณูปการในช่วงสงครามด้วยไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักนิดนึงค่ะมีสายสดเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินมากชัดเจนเลยสวัสดีอาจารย์แม่ของอาจารย์ด้วยดร.สุชานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะว่าไงลูกว่าไงช้าว่าไงคะคืออยากจะถามให้ลูกชายนะคะค่ะว่าลูกชายคนโตค่ะเมื่อไหร่เขาจะได้งานค่ะคะอ๋อตอนนี้ดวงเขาเป็นยังไงคะก็ต้องถามชื่ออะไรเอ่ย
คนถามชื่อพรสุดาค่ะแล้วลูกชายชื่ออะไรคะชื่อสราวุธค่ะลูกชายเป็นคนชอบใช้วิตามินเอ็มอย่างเดียวใช้สตังค์ใช้สตังค์อย่างเดียวไม่ชอบใช้วิตามินอย่างอื่นเลยใช้แต่สตังค์อย่างเดียวอย่างเดียวเลยมันแปลว่าอะไรแปลว่าคุณแม่หาเก่งถูกไหมลูกค่ะเพราะว่าให้ง่ายไงให้ง่ายไปหน่อยค่ะเพราะนั้นจะฝึกลูกต้องใจแข็งคืออย่าตามใจจนเกินไปนะคะก็ต้องให้สติให้ความแนวคิดด้วยค่ะ นะคะรู้แหละแม่ทุกคนรักลูกหมดแหละใช่ค่ะนะคะคุณหญิงก็รักลูกคุณน้องก็รักลูกหมอก็รักลูกของคุณแต่ถ้าให้ง่ายเด็กก็ไม่ทำงานใช่ค่ะนะคะอันนี้ต้องใจแข็งนิดนึงแข็งนิดนึงได้ไหมใจอ่ะต้องพูดอย่างนี้จริงๆถามว่าเป็นเพราะอะไรถ้าคุณจะอ่อนลูกก็ไม่เป็นโรคเป็นพายนะคะเริ่มต้นที่คุณก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูดวงกันคุณต้องสัญญากับตัวเองก่อนว่าจะเริ่มต้นใจแข็งค่ะสัญญาค่ะสัญญาอันนี้ก้อยมาเกี่ยวกันคือต้องให้สติลูกนะคะเราต้องมีธรรมะธรรมะไม่ใช่อะไรที่แข็งแข็งแล้วมานั่งไหว้ธรรมะคือธรรมชาตินะคะธรรมะคือธรรมชาติกล่อมเกลานะคะหมอจะดูแป๊บนึงลูกชอบค้าขายอ่ะเขาไม่ชอบทำงานในระบบเช้าระบบเย็นอย่างเงี้ยเขาชอบค้าขายนะคะลูกมีศิลปะในการทำอาหารทราบหรือเปล่าเอ่ยค่ะไม่ทราบลองคุยกับเขาไหมลองคุยกับเขาดูบางทีงานอาจจะไม่ใช่ใช่แน่เนาะบางทีงานอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขาอยากได้แต่เรื่องที่เขาอยากได้คืออาจเป็นธุรกิจตัวเองหรือธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยตัวเองนึกออกปะคุยกันนิดนึงนะคะเราจะได้แบบว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะที่ได้ฟังรายการค่ะคุยกันนิดนึงกับลูกเอ๊ะชอบไหมชอบอย่างนี้ไหมครับปรับอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะและหมอเชื่อเลยนะว่าลูกคุณรักคุณมากมากจนเหรียญออกมาบอกว่าแม่เนี่ยสามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เพียงแต่แม่อย่างคุณก็ไม่พูดหวานนี่รู้ตัวเปล่าค่ะมากินน้ำตาลที่ Channel 8กันคือต้องขออนุญาตท่านนิดนึงนะคะฝากคุณแม่นะคะว่าการได้พูดคุยกับลูกเป็นการให้เขาได้เกิดทางเลือกแล้วก็ให้สติเขาคือเราไม่ได้สั่งอย่างเดียวแต่ให้เขามีโอกาสเลือกด้วยคิดเห็นร่วมกันนะคะรู้ไหมคะว่านี่คือท่านนะคะเป็นผู้ที่ปรึกษาเยาวชนภาควัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแสดงว่าท่านต้องรู้องค์รวมของการแก้ไขปัญหาถือว่าโชคดีสายนี้ที่โทรมาวันนี้เวลาหมดอีกละค่ะเราคุณแม่ขาคุณแม่รีบรวยเร็วเรามาซื้อเวลาเยอะค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาอีกนะคะแล้ววันนี้เวลาหมดเวลาสำหรับรายการมนตราแมนดาร่าแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ในรายการแล้วก็ลาไปพร้อมๆกันนะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่มากค่ะคุณท่านผู้ชมนะคะแล้วสวัสดีท่านผู้ชมในบ้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอกอดขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณจริง